อันนี้มาดูอันนี้น้องมุกเกาะติดพูดถึงไปเองว่ายอดขายถล่มทลายพาไปดูเจ้าหนึ่งมันเป็นโลจิสติกรายใหญ่ของจีนนะเขาชื่อว่าป่ายซื่อซึ่งเขาเอาพวกชิปเอาระบบอัตโนมัติมาใช้ในการส่งของปรากฏว่ามันทำให้คนสั่งตอนเช้าแล้วตอนเย็นได้ได้เนาะแล้วถามว่าคนที่แบบกดก็ได้เลยถามว่ามีเยอะไหมก็มีมันมีสถิติคุณผู้ชมว่าบริษัทนี้เนี่ยเฉลี่ยนะวันเดียวเนี่ยสามารถส่งได้วันละ3ล้านชิ้นอันนี้ที่มณฑลกวางตุ้งเพราะมณฑลนี้มันเป็นมณฑลที่เศรษฐกิจดีมากที่สุดของจีนไงคนเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาซื้อไว้ตอนเช้าบ่ายสามได้แล้วเพราะมันใช้ไอชิปอัตโนมัติทุกอย่างเนี่ยมันจัดการให้หมดพี่ดูข่าวเรื่องช้อปปิ้งวันดับเบิลอีเลเว่นสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยจำนวนการส่งแต่ละวันแต่ละวันมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะปีนี้เนี่ยเฉพาะแค่มณฑลกวางตุ้งบอกว่าวันหนึ่งส่ง3ล้านชิ้นโอ้โหน้องมุกเอ้ยก็ยอดสมมติว่าวินาทีหนึ่งสั่งเป็นหลายแสนนะใช่ล้านก็มีโอ้โหสุดยอดเลยวิธีการของเขาก็คือว่ามันจะสแกนแล้วก็คัดแยกพัสดุนะคะใช้ระบบอัตโนมัติแล้วก็อย่างที่บอกคือฝังชิปแล้วชิปที่ว่ามันเชื่อมกับบาร์โค้ดเวลาที่มันจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยคือมันก็จะสามารถอัปเดตระบบได้จดบันทึกความคืบหน้าของการส่งของอยู่ตรงไหนอัตโนมัติเลยแล้วชิ้นนึงเนี่ยใช้เวลาคัดแยกเพียงแค่20นาทีพอ20นาทีเลยและเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าส่งคนนะ คือมีหุ่นยนต์ส่งด้วย อะไรใกล้ๆก็เอาหุ่นยนต์ไปเลยแวบๆเสร็จถึงแล้ว